เติมลมยางแล้วก็ยางระเบิดอีกแล้วนะคะระวังกันด้วยอันนี้เด็กเติมลมค่ะบึ้มตัวเขากระเด็นเลยนะคะอู้แต่ปาฏิหาริย์เขารอดค่ะสะดุ้งเลยนะคะดูอีกทีนึงเห็นไหมกระเด็นเลยน่ะโอ้โหรถใหญ่อีกแล้วนะใช่ค่ะเกิดขึ้นในอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งนะคะตำบลกระชอนพิมายโคราชเนี่ยแหละค่ะน้องเขาอายุ19ปีชื่อสุภชัยตุริยาวรานนท์นะโอ้ยเนี่ยโดนตึ้มกระเด็นนะยังวิ่งต่อได้นะหัวหูน่าจะอื้อไปหมดเลยนะตอนนั้นเนาะอารามว่าตกใจด้วยนะเขาก็เล่าให้ฟังละค่ะเติมยางรถพ่วงอยู่แล้วมันก็ระเบิดรุนแรงทีนี้นักข่าวคุยกับน้องน้องก็บอกน้องก็เจ็บนะแต่เจ็บเล็กน้อยนะคะจังหวะนั้นไม่รู้ยังไงวิ่งก่อนล่ะเห็นบอกว่ากระทะล้อที่เติมมีลักษณะเบี้ยวเล็กน้อยตอนที่เขาน้องสังเกตอ่ะโอ้ยเติมเยอะเกินไปหรือเปล่าหรือว่ามันเบี้ยวมาแล้วมันอาจจะไม่เต็มร้อยมาตั้งแต่แรกเนาะใช่แล้วน้องข้อรับคำสั่งให้เติมก็เติมไปอันนี้ระวังกันด้วยนะลมยางอยู่ที่120ปอนด์ค่ะยางระเบิดขึ้นมารุนแรงมากสาเหตุเพราะว่ายางเก่าด้วยหนึ่งล่ะสองก็คือเอ๋กระทะน่ะใช่ไหมถ้าใครมีความรู้นี่แชร์ประสบการณ์กันได้นะคะแต่คนที่อยู่แวดวงเติมลมยางอันนี้ต้องมั่นใจก่อนเติมนะชีวิตและทรัพย์สินทั้งนั้นส่วนที่น้องรอดมาได้น้องก็บอกไม่รู้เพราะอะไรก็สันนิษฐานว่าเพราะพระก่อนเลยแล้วกันพอดูหูเติมระยะประชันชิดขนาดนั้นแรงขนาดนั้นผมว่าผมต้องเจ็บหรือไม่ก็ตายเลยแหละแกบอกแกรอดมาได้เพราะเหรียญพระครูสิริกัลยาณคุณนะคะเป็นเจ้าอาวาสวัดโนนแดงที่แขวนคอห้อยอยู่เป็นประจำฟังน้องดูค่ะเติมลมยางครับทำไมมันถึงระเบิดไอ้ขอบกระทะมันเบี้ยวครับไปดัดใส่กระลุงที่เติมลมไปมันก็ดันออกอ๋อมันคดมาตั้งแต่ที่แรกแล้วคดพากันดัดใส่เปลี่ยนกระทะวินาทีตรงนั้นมันเป็นยังไงบ้างครับพอมันระเบิดออกมาเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างก็จำภาพได้อีกทีนึงก็วิ่งขึ้นมาครับไปหาลุงฝากเตือนเลยแกก็เตือนตัวเองด้วยแล้วก็เตือนทุกคนด้วยนะคะให้ดูไว้เป็นอุทาหรณ์ไม่ใช่แค่ยางไอ้กระทะล้อนี่ก็น่ากลัวนะครับที่เคยอ่านข่าวกันมาเนี่ยกระแทกหัวกระโหลกเปิดเลยต้องระวังด้วยครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง